โจทย์ท้าทายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังและรองนายกรัฐมนตรีคุณพิชัยชุนหะวัชิระลุงพิชัยครับเดิมทีเขาบอกว่าลุงพิชัยซึ่งต้องบอกว่าในแง่ของกระบวนการทางการเงินนะโอ้เรื่องของการบริหารจัดการเงินเห็นเป็นเหมือนนิ้วตัวเองเรียกเจ้าเก่งมากเรียกพ่อมดการเงินได้ไหมพ่อมดนี่มันดูดีไม่ดีของเราเรียกพ่อมดการเงินสามารถเสกเงินให้เป็นเงินได้ต้องบอกว่าคุณพิชัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังและรองนายกรัฐมนตรีเนี่ยทางการเงินเนี่ยถือว่าสุดยอดมากทางด้านพลังงานก็สุดยอดนะเพราะโตมาจากปตท.ก่อนที่จะมาบริหารเป็นประธานของบางจากคุณพิชัยเนี่ยเป็น CFO ปตท.ปตท.ยาวนานมากแล้วนำปตท.การ privatize แปลรูปลักษณะกิจเมื่อปี44ป่ะ44นั่นแหละ44และรอบนี้เข้ามารับตำแหน่งรองนายกเขาว่ากันว่าตอนแรกจะเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจเป็นหัวหน้าทีมแต่ถ้าลองไปดูหน่วยงานที่กำกับโดยเฉพาะหน่วยงานด้านเศรษฐกิจต้องบอกว่าคุณพิชัยไม่ชัดนะการวางโพซิชันวางตำแหน่งคุณพิชัยในฐานะหัวหน้าทีมเศรษฐกิจครั้งนี้ดูจากการกำกับเนี่ยพูดไม่เต็มปากว่าเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจทำไมอ่ะกำกับอะไรบ้างกระทรวงการคลังล่ะกระทรวงการคลังรัฐวิสาหกิจรัฐวิสาหกิจรัฐวิสาหกิจแบงก์รัฐต่างกระทรวงท่องเที่ยวอะไรกำกับไหมดูสภาพัฒน์ดูสำนักงบกระทรวงท่องเที่ยวกำกับไหมไม่ได้กำกับกระทรวงทรัพยากรกำกับไหมไม่ได้กำกับ EEC ภาคตะวันออกเนี่ยกำกับไหมไม่ได้กำกับกระทรวงเกษตรไม่ได้กำกับกระทรวงพาณิชย์ไม่ได้กำกับเอากระทรวงคมนาคมกระทรวงคมนาคมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานกำกับไม่ได้กำกับกระทรวงแรงงานกำกับไหมไม่ได้กำกับนี่เราพูดถึงกระทรวงที่เกี่ยวโยงกับเศรษฐกิจหลายกระทรวงไม่ได้กำกับเพราะนั้นจะเรียกเป็นหัวหน้าทีมสิก็ไม่เต็มปากมันพูดง่ายๆคือการกำหนดนโยบายที่เป็นอีโคซิสเต็มวงรูปที่เชื่อมสัมพันธ์กันเนี่ยต่อเนื่องกันเนี่ยมันขาดช่วงเอาละไม่ว่ายังไงก็แล้วแต่มันบอกได้เรื่องหนึ่งครับว่านายกรัฐมนตรีนะเศรษฐาทวีสินนั่นแหละหัวหน้าทีมเศรษฐกิจต้องเรียกแบบที่ถูกต้องผมว่าบอกว่านายกเศรษฐาทวีสินเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจน่าจะตรงกว่าเพราะถ้าเทียบกับพี่โอลองย้อนไปในอดีตนะหัวหน้าทีมเศรษฐกิจที่เรารู้จักในอดีตเนี่ยเอาเริ่มมาจากคุณทารินนิมานเอมินชัดเจนไหมกำกับหน่วยงานเศรษฐกิจหมดเลยใช่คุณสุประชัยพานิชพักเกี่ยวโยงกำกับเศรษฐกิจหมดเลยดร.สมคิดจาตุศรีพิทักษ์ก็ชัดเจนหมดเลยนะเป็นผู้ใหญ่หมดเลยเออแต่พอคุณสุพัฒนพงษ์พันมีชาวก็ดูหลายอย่างตอนนั้นคุณสุพัฒนพงษ์ก็ใกล้เคียงภารกิจของคุณพิชัยโจทย์ท้าทายอยู่หลายเรื่องเอาเรื่องแรกก่อนนะเอาเฉพาะกระทรวงการคลังเนี่ยเอาเรื่องแรกโจทย์แรกเรื่องแรกเนี่ยท้าทายแรกคือการบริหารจัดการเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้บรรลุผลเอาตัวจีเนี่ยไปทำงานแทนตัวเอกชนให้มากที่สุดพี่โอต้องย้อนกลับไปหลังจากมีรายชื่อครม.ออกมาชัดเจนซึ่งยังไม่ได้ถวายสัตว์ตอนนั้นมีการประชุมนอกรอบกันเรียกคุณนายกเรียกคุณพิชัยครับเรียกอธิบดีกรมบัญชีกลางมึงใช่ไหมแพทริเซียแล้วก็เรียกท่านรัฐมนตรีช่วยจุลพันธ์คุยเรื่องอะไรไหมคุยเรื่องที่พี่โอพูดเมื่อกี้ทะลวงท่อใช่ค้างท่อเนี่ยเท่าไหร่นะเหลือค้างท่อตัวนี้900,000กว่าล้าน920,000ล้านนะครับค้างท่ออยู่920,000ล้านเอาความท้าทายพันธกิจนี่ก่อนเอา920,000ล้านที่อยู่ในท่อที่ตันอยู่เนี่ยในท่อเลือดให้เลือดไหลเนี่ยเพื่อลงสู่ระบบเศรษฐกิจเนี่ยออกมาก่อนนี่ชุดแรกชุดแรกชุดต่อมานอกเหนือจากเบิกจ่ายงบประมาณให้รวดเร็วไปถึงมือประชาชนและภาคธุรกิจโดยเร็วที่สุดแล้วเพื่อให้เกิดรอบการหมุนการจับจ่ายใช้สอยการสั่งซื้อสินค้าต่อมาผลจากตรงนั้นก็ต้องทำอีกเรื่องนึงคือกำกับดูแลการหารายได้นะตอนนี้4เดือนครับพี่วีแผลโผล่ตรงไหนบ้างนี่โผล่ตรงที่ว่ากรมไหนกระบวนการจัดเก็บรายได้ของ3กรมหลักและการนำส่งเงินของรัฐวิสาหกิจโอ้ต้องสองฝั่งเลยพลาดเป้าโอ้พลาดเป้านะพลาดไปเยอะด้วยตัวเลขร่วมจะ 30,000 กว่าล้านนะเพราะไม่แปลกนะที่กระทรวงการคลังครม.และสัมสามิตไม่สนับสนุนที่จะให้สัมสามิตลดหย่อนภาษีน้ำมันต่อไป150,000ล้านเรื่องต่อมาตอนนี้ปมปัญหาใหญ่คุณพิชัยรู้ไหมว่าตอนนี้เงินฝากในระบบธนาคารพาณิชย์อ่ะครับ
มันล้นแบงก์มันมากกว่าปริมาณเงินกู้อยู่16เดือน16เดือนเลยเหรอนี่ผมทำช็อต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 อยู่นะ L2D เนี่ยห่างกันทั้งหมดเงินฝากล้นแบงก์มา16เดือนบอกอะไรเราบอกว่าไม่ปล่อยกู้บอกว่าผู้กู้ไม่ได้กู้เงินเลยไม่ได้ปล่อยกู้ไม่ได้ปล่อยกู้เลยเอาเรื่องนี้เรื่องเดียวไม่แต่หลักการพี่โอถึงแม้เงินฝากล้นไม่ปล่อยกู้เขาเก็บไม่ได้ฮะเขาเก็บในแบงก์ไม่ได้เก็บในแบงก์เป็นต้นทุนแล้วเขาไปไหนคุณเขาต้องปล่อยดิเขาต้องเอาเงินฝากที่ล้นแบงก์ไปทำอะไรไปฝาก RP 14วันอยู่ที่แบงก์ชาติแหละอ๋อเพราะและกินดอกเบี้ยเงินฝากที่ปล่อยคุณเนี่ย 1.5 ครับคุณมาฝากเนี่ยค่าเฉลี่ย 1.5 1.8 ไปฝาก RP ได้กี่เปอร์เซ็นต์ตอนนี้ RP มัน 2.5 เหรอกินกำไรที่ไหน 2.5 อ๋อตรงนู้นใช่ไหมก็กินกำไรที่แบงก์ชาติไงเพราะนั้นถ้าตราบใดที่ไม่มีแรงกดดันหรือว่าเงินฝากนี้เขาสามารถที่ไปปล่อยของได้เนี่ยถูกก็จะไม่มีแรงกดดันให้แบงก์ดิ้นรนที่จะปล่อยสินเชื่อให้กับภาคเอกชนใช่ไหมถูกต้องแล้วพี่ธุรกิจใช่ไหมผลที่ตามมาเราจึงเห็นเรื่องหนึ่งตอนนี้วันก่อนเนี่ยกรุงเทพธุรกิจเนี่ยนำเสนอข้อมูลดีดีเรื่องดัชนีการผลิตของภาคอุตสาหกรรมติดลบไอ้นี้แบบตกต่ำมากนะดัชนีอุตสาหกรรมตกต่ำมากเลยติดลบเลยคุณพี่ชัยเป็น CFO คุณพี่ชัยรู้เรื่องกระบวนการผลิตของบริษัทโรงงานผลิตมาแล้วขายบริหารสต็อกเป็นอย่างไรตอนนี้สิ่งที่ธุรกิจเขาทำเขาขายของในสต็อกที่ผลิตแต่เขาไม่ผลิตเต็มขีดความสามารถเขาซึ่งถ้าเป็นสัญญาณแบบนี้ยาวๆนานไปเนี่ยไม่เป็นผลดีต่อเศรษฐกิจนายกพยายามที่จะบายพาสล่าสุดนะเมื่อต้นเดือนก่อนก็คือการเลือก4แบงค์ใหญ่มาแล้วก็ให้สมาคมไปคุยกันเพื่อลดดอกเบี้ย MRR ที่จะช่วยพวกลูกค้ารายย่อยนะระดับกลางขนาดย่อมอย่าง SME นะแต่เขาตอนนั้นยังสมาคมธนาคารก็ทำได้แค่ช่วยกลุ่มเปราะบางรายย่อยอื่นที่ยังเดินเข้าไปเนี่ยยังไม่ได้สิทธิ์ลูกนี้นี้ดอกเบี้ยนี้รอบนี้นะเอาคุณพิชัยเนี่ยเอาคุณพิชัยก่อนเลยพิชัยเลยเอาลุงพิชัยนี่แหละ ลุงพิชัยเลยเอาลุงพิชัยเลยรอบที่แล้วผมบอกว่าหลอกต้มคนดูไอ้นั่นเหรอถ้าไปช่วยลดเปราะบางเหรอ MLR กลุ่มเปราะบางบอกได้เลยกลุ่มเปราะบางมันเปราะบางอยู่แล้วมันไม่กู้อยู่แล้วคุณไปลดดอกเบี้ยก็ไม่ได้ช่วยเขามีขีดความสามารถขึ้นมาหรอกคุณต้องไปช่วยคนที่ต้องการเงินไปบริหารธุรกิจให้ได้คือความเจตนาของนายกคือต้องการให้รายย่อยรายกลางเนี่ยนะมีต้นทุนการเงินที่ต่ำและเกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจใหม่ๆขึ้นมาแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือไปช่วยเปราะบางคือไปช่วยบรรเทาคนที่เป็นหนี้อยู่แล้วถูกกลุ่ม SME ที่เป็นหนี้อยู่แล้วพี่ไปไม่ไหวแล้วไม่ตรงไม่ตรงตัวสงนะตอนนี้คุณพิชัยกำกับดูแลโดยตรงเลยดูแลธนาคารกรุงไทยดูแลธนาคารออมสินแบงก์รัฐทำให้มันตรงจุดสิทำให้มันตรงจุดประการต่อมาตอนนี้ลุงพิชัยรู้ไหม บรรดามหาเศรษฐีบรรดาบริษัทขนาดใหญ่บรรดาบริษัทที่มีเครดิตที่ดีเขากู้เงินจากระบบแบงก์น่ะเขาได้ดอกเบี้ยเท่าไหร่ถ้าคุณพิชัยไม่รู้นะผมบอกให้ลุงพิชัยรู้เฉลี่ย 3% 4%ไม่เกิน 5% สักลายนึงได้ดีอ่ะดีดีครับอ้าวแล้วลูกค้าทั่วไปอ่ะลุงวี7อ่ะลุงวีแล้วกันลุงวี7อ่ะถ้าลุงวีไปขอกู้แล้วได้7ผมจะเอาแพทาน ทูบเทียนมาขอบคุณและขอวิชาโอ้เหรอเพราะส่วนใหญ่จะได้กู้ประมาณเท่าไหร่ตอนนี้ต้อง MRR MRR บวก1บวก2บวก3ทั้งสิ้น MRR บวก3ก็เกือบ10นะก็ใช่เพราะ MRR ตัวนี้มัน7แล้วนะก็ใช่อ่ะสิถ้า MRR บวก2ก็8เบรก9โอ้นี่คุณอย่าลืมคุณรวมไปด้วยนะ1ค่าระเบียบวิธีการกู้ครับ2ค่าประเมิน3ค่าที่ปรึกษา4ค่าอะไรรวมก็ไปอีกที่โอ้ต้นทุนก็เพิ่มขึ้นก็เพิ่มขึ้นไงเพราะนั้นโอกาสที่จะเกิดกิจกรรมเศรษฐกิจใหม่ๆก็ลำบากอ่ะความท้าทายต่อไปที่อย่างนั้นคือเกี่ยวข้องกับในกระทรวงคลังแน่นอนครับพอรัฐมนตรีกฤษดาลาออกเนี่ยแล้วก็รัฐมนตรีกฤษดาเป็นปลัดกระทรวงการคลังมาก่อนในกระทรวงคลังลูกน้องทุกคนครับ ลูกน้องทุกคนร้อนท่าหัวเนี่ยดังน้อยตัวเชื่อมระหว่างฝ่ายบริหารกับข้าราชการประจำในการกับเคลื่อนนโยบายเนี่ยหายไปเนี่ยความเป็นทีมเวิร์คความเป็นยูนิตี้เนี่ยท้าทายไหมของรัฐมนตรีพิชัยท้าทายครับการบริหารจัดการในกระทรวงการคลังหลังจากนี้นั่นน่ะสิจะเป็นจุดท้าทายอย่างยิ่งครับอย่าลืมนะครับ
รัฐมนตรีตู่กฤษดาจีนวิจารณะเนี่ยครับท่านเป็นลูกหม้อลูกหม้อเลยแหละทำงานอยู่ไม่เฉพาะที่สสคสำนักปลัดกรมสรรพสามิตครับกรมศุลกากรบริหารบุคลากรสำนักปลัดยุทธศาสตร์และกฎหมายต่างๆรู้มือแต่ตอนนี้คนที่มีอยู่เป็นคนที่ไม่รู้ในบ้านหลังที่ตัวเองอยู่ว่าทรัพย์สมบัติอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนจะติดท่อตรงไหนบ้างไม่รู้หรือว่ากระทั่งว่าช้อนซ่อมมันอยู่ตรงไหนหรือว่าเรื่องนี้ควรคุยกับใครใช่ถึงจะเกิดประสิทธิผลถ้าสั่งแล้วแค่สั่งไม่ตามงานไม่ไล่บี้ไม่เห็นจุดอ่อนและจุดที่จะเสนอให้แก้คุณพิชัยยากคุณพิชัยเก่งการเงินนะแต่ไม่ได้เก่งการคลังนี่ใช่แต่ถ้าสองคนนี้มาเสนอคุณพิชัยกับคุณกฤษดาเขาทำมาลุ้นกันเนี่ยจบเลยเติมกันเมื่อไหร่ถ้าก็นะเพียงแต่ข้อต่อตรงนี้มันจบไปแล้ว1บวก1ไม่ได้เป็น2ร้อนจะเป็น3เป็น4ร้อนถือว่าเป็นโจทย์ท้าทายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังคนใหม่